อ่านสีตามตัวอักษรให้ถูกต้องชมพูเหลืองขีดน้ำเงินอะไรนะเดี๋ยวใหม่ไม่คือผมต้องชี้ช้าๆก่อนอันนี้คืออันนี้สีอะไรฮะม่วงอะไรนะม่วงไม่ดีดีได้ไหมนะตั้งใจเล่นหน่อยไม่อะไรนี่พี่ตาเขาดูอยู่อันนี้พี่ก็เป็นแล้วรีบกลับบ้านไม่เหรอก็รีบก็ถามตอบไปสินี่สีอะไรไม่เหมือนเข้าวงการเนี่ยไม่นี่สีอะไรเอาพี่เจ๋งเลยเอาเข้าใจอันนี่เลยเข้าวงการใหม่ๆจริงสิปั๊บดำดำเพราะว่านี่ไงสีถูกต้องตัวอักษรเอาคืออะไรครับอันนี้คือมึงดมเนี่ยน้ำปลามึงจริงกูอันนี้กูรู้เยอะเลยหอมทนนานจริงน้ำปลาเอ็มยูเอ็มเหมือนกันนะครับหอมละมุนเหมือนน้ำซุปบะหมี่นงมีติดๆนิดหน่อยด้วยนะอันนี้คือสีเลยสีม่วงโอ้สีม่วงนะตามตัวอักษรไงพี่เท่งเหลืองสีเหลืองสีดำเหลืองดำไม่ต้องเร็วๆเลยอ่ะแบบที่พี่เท่งบอกอ่ะต้องเร็วต้องเฉียดจมูกนิดเดียวอะไรพูดอะไรเอ๊ะอะไรคืออะไรอะไรชี้อะไรชี้ไหนอ่ะก็นี่ไงเยี่ยมเหลืองเยี่ยมดำเยี่ยม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 เฮ้ยมาหน่อยนะคุณแม่ก็ได้มาไปไปไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไป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 ไม่ทันแล้วดูนะดูจะไหลไหลแค่ลองเล่นคุณว่านยังเซียนขนาดนี้อยากรู้เลยนะครับว่าในเกมจะขนาดไหนก่อนเริ่มเกมเรามาย้ำกติกากันอีกสักรอบไหมครับกติกาเกมนี้คือทีมผู้เล่นต้องอ่านสีในตัวอักษรให้ถูกต้องทีมไหนอ่านได้มากที่สุดรับรางวัลไปเลยเอามาทีมแรกฮะคุณว่านกับพี่เท่งครับมาทำไมชี้อย่างนั้นเนี่ยหัวใจหัวใจลบไม่โอ้ลบไม่ทันลูกตาพัดเลยเนี่ยคนหนีตายเนี่ยบอกเลยไม่ตายเอาโควิดหรอกตายอย่างนี้แหละคนหนีตายเออเอาดีระวังระวังดิระวังเลยระวังอย่าให้คิดก่อนเลยพี่หนงชี้เลยชี้มึงชี้มึงชี้มึงไม่ได้ชี้มึงเนี่ยชี้มึงชี้มึงไม่เอาสีไม่เอาชี้เลยไม่เอาชี้เลยไม่เอาชี้โอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะพี่หนงชี้ก็จมูกใช่ใช่เหลียงเหลียงเหลียงเหยียบมันฟ้าเหยียงเดี๋ยวแหมจุ๋ยทำหัวเราะเยอะเย้ยเอ้ยแค่นาทีเอาบ้างเหยียงไงถามพี่ว่านะมาถามพี่ว่านรู้หมดเลยชมพูเห็นไหมเขาไวมากเลยฟ้าอะไรวะเหลืองดำอะไรวะน้ำเงินที่เอายังแหมอยู่นี่ก็แป้งเฉยเออเอายังเดี๋ยวนี้สีอะไรเนี่ยสีฟ้าสีส้มยังดีนะส้มเหลืองจะไปมีที่ไหนเหลืองเหลืองเหลืองมีแล้วเอาได้ไหมเหลืองจะบอกแดงไงได้ไป4,000 คะแนนโอเคก่อนจะชมการแข่งขันทีมจัดไปเราไปย้อนดูลีลาการตอบของคุณเท่งกันดีกว่าครับว่าจะหลุดและหาขนาดไหนเหลืองชี้มันชี้มันไม่ได้ชี้ทีมต่อไปน้องเนยกับพี่โหน่งนะครับพี่โหน่งจะเป็นคนตอบครับพร้อมพร้อมไหมฮะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บมันตอบปั๊บอันไหนล่ะอันไหนล่ะอันไหนล่ะไอ้เพ่งอะไร
4นี่มันไม่ใช่ฝั่งนู้นอย่างเดียวฝั่งนี้ก็เกือบโดนด้วยน้อง4ต้องห้ามปากสาวกน้อง4นะสาวกค่ะเขาเป็นพี่เขาเป็นพี่เอาที่เอาที่เอาที่หยอกอู้น่ากลัวมากอันตรายทิ้งพร้อมชั่วโมงนี้ต้องรักกันรักกันเลยทำปุ๊บตอบปั๊บทำปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บทำปุ๊บทำปุ๊บมาตอบปั๊บมาตอบปุ๊บชี้ปุ๊บตอบเลยไปเหลืองเขียว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 เหลืองเฮ้ยได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วๆครับผมครับเฮ้ยที่สี่ดำไม่ได้นะช้าๆนะดำเอ้ยชมพูเหลืองชมพูเหลืองชมพูเหลืองมีไอ้ชมพูเหลืองอันนี้มันสีเขียวเอ้ยชมพูเหลืองชมพูเหลืองชมพูเหลืองได้ไป2ครั้งนะ2คะแนนโอเคทีมคุณมองสู้ตายขนาดนี้ทีมคุณมัมของเราจะไหวหรือเปล่าครับนี่ไอ้ที่4เอ้ยดังเอ้ยเหลืองเขียวเอ้ยชมพูเหลืองพี่ท็อปพี่กับพี่มัมครับมาป้ายเฮ้ยใจแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไปตึ้งเคยชิชนะไปเกิดเคยชิชนะไปเกิดปั๊บผลิตแสดงปั๊บผลิตแสดงปั๊บผลิตแสดงไม่ได้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 เอาพี่มาพี่ท็อปพี่โอ้เด็กอีรามาจื้อไอ้ไอ้ฟ้าอ่ะนี่อ่ะนี่ฮะได้ได้ได้แต่ยังมีอยากเลยนะยังเลยต้องตอบเลยนะพักหลังไม่ค่อยมีคลิปเลยนะไอ้ไอ้สมเขียว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 พี่หมัมครับพี่หมัมครับเชิญพี่หมัมเฮ้ยเฮ้ยสายฟ้าอ ันนี้เขาอาจจะไม่ได้บางทีลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนดิอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูอะไรให้พูดว่าอะไรเดี๋ยวนะอะไรต้องเปลี่ยนชื่อไงชื่อไงมาก็มาให้หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวนะจูหนิงแก้วคืออะไรโอ้ยมาหมดเลยโอ้ยกาวจูหนิงแก้วถ้าชี้ต้องพูดว่ากาวนี่ก็คือจูจูอ้าวนี่หนิงนี่แก้วอ๋อถ้าชี้ก็คือให้ออกเสียงตามนั้นช่วงหนึ่งวัยรุ่นติดกาวกันดมกาวกันใจโอ้โหเล่นอะไรก็ได้นะพวกมึงโรคจิตทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เลยโรคจิตเออทำอะไรก็ได้เรื่องคนอื่นเรื่องคนเขาปมด้วยเขาพวกมึงขำมึงคือแปลกใจพวกมึงแท้เสียดายมีตารางแค่นี้นะเสียดายจะใส่ชื่อไปแล้วต้องมีขอบเนี่ยโอ้ยสงสารเขาเดี๋ยวตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเลยนะไอ้ตัวนี้อันนี้มาเสียคนตอนเข้าโครงการเอาเลยชี้เลยชี้เลยชี้อยากรู้เขาพูดไงไปข้าวจ๋าว่าไงว่าใครข้าวนี่ก็ต้องโอเคเอาเรื่องเรื่องมาจะซื้อซ้อมสนุกสนานกันจังเลยซ้อมอีกทีหนึ่งดำแก้วแล้วไม่เอ่ยชื่อแก้วแก้วดำทำกินดำไหมเป็นไปไอ้หนิงว่าน้ำงินยังมีติดนิดหน่อยนะมีก็ขาวใจถึงมากเลยเทปนี้ไม่ให้เงยดูนะเทปนี้จะให้ลบออกหรือว่าให้ไว้อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ให้มันตราตรึงใจพี่ก็พอละมั่งเทงโอ้ทำไมมันมีเยอะจังอ่ะโอ้ไม่โอ้เกมชีวิตอะไรอ่ะ
ใครเออใครเนี่ยก็อีแตงไงฮะแล้วน้องอีแตงด้วยอ๋ออีแตงแต่งเสร็จปั๊บอีแตงออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมีน้องอีแตงด้วยยังคิดถึงเข้ามาอ่ะน้องเอ้ยอ๋อเป็นคนใต้ใต้จังหวัดใต้อันนี้จะไม่มีตัวตนทีเดียวอันนี้ไม่มีตัวตนอันนี้ไม่เกี่ยวชื่อนะใต้มาเร็วๆอะไรเออมึงสองคนมาเล่นดีกว่ามาเอาแค่อันนี้แค่สามอันนี้ผมยอมแพ้นะเอาข้างบนนี้ของพี่แต่ข้างล่างนี่ของเขาสองคนเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เอาแค่นี้ช้าๆนะใครก่อนนะเดี๋ยวผมเรียกชื่อใครก็ตอบเลยดิได้เนี่ยของใครรู้อยู่แล้วเนี่ยของใครหรือรู้เนี่ยของใครเนี่ยของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะของใครอ่ะได้เล่นแล้วของใครดีๆนะดูดีๆนะน้องนะอาจารย์แม่บอกว่าดูดีๆนะวันนี้เหมือนเสียเปรียบมีสองเลยมีคนนึงเออหนึ่งคนมีอีกไม่เห็น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 ข้างล่างดีๆๆอันนี้แมนของใครลุ้นนะเอายังมีอีกแกนแกนใครอ่ะอ๋อแต่ผู้ตื่นก็มีเสริมเสียดูได้ไหมน้องเนยอ่ะจุ๊บเจี๊ยบเอาที่มีตัวตนเนี่ยนี่ไงมีตัวตนเนี่ยใครอ่ะเจี๊ยบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเจี๊ยบอยู่เธอไงใครเนี่ยเจ๊ะมาวันเกิดแท้ๆมาได้ไหมได้ไหมมาวันเกิดแท้ๆดูโถ่กำลังกินลูกชิ้นอยู่เลยอยู่นี่กินนี่ครับเดินเข้าไปโอยชื่อของใครคนนั้นรู้ตัวตอบเองนะห้ามแยกกันอ้าวครับเชิญยำอะไรเนาะน้ำเงินน้ำเงินน้องน้ำเงินเนี่ยปูปูแดดดำแดดดำก็ดำเลยเจี๊ยบเจี๊ยบน้ำเงินเออได้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 หนิงน้ำเงินอันนี้กูถึงอะไรยอมแล้วยอมแพ้ละทีมคุณบัมของเรายอมแพ้ไปแล้วเลยครับแต่ก่อนจะไปลุ้นของรางวัลกันว่าวันนี้จะเป็นอะไรเรามาย้อนดูรายชื่อเด็กๆในสังกัดเฮ้ยชื่อเรียกสีแบบเฉพาะของสามชาติกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนจะออกอาการกันขนาดไหนไปเข้าจ๋าว่าไงว่าใครอีกทีนึงดำแก้วแล้วไม่เอ่ยชื่อแก้วแก้วดำจะทำจริงดำไหมเป็นทำไมมีเยอะจังอ่ะแกนใครอ่ะจะยอมแล้วคือนี่รางวัลจะได้ไงรางวัลก็เป็นนี่พี่เท่งไงเอาพี่ว่าพี่เท่งไงเออเพราะว่าทุกคนยอมแพ้มาเลยฮะทีนี้ชนะค่ะมาพี่เท่งแอลกอฮอล์ดีเลยนะที่บ้านชอบทอดปลาอยู่ไม่ใช่ไม่น้ำมันแอลกอฮอล์เข้มข้นโอเคนี่ขอรางวัลนะครับรับไปเลยจะมีคำขึ้นต้นน้องจุ๋ยจะเปิดให้นะครับถ้าพร้อมแล้วสองสี่ไปคำแรกฮะลายกนกได้ครับลายกนกกนกวันได้ครับมีนักดาราวันจันได้ต่อครับจันไรได้ฮะไรวะเฮ้ยไม่ได้ไม่มีความหมายอะไรวะเลยไม่มีความหมายไรวะอะไรอะไรวะอะไรไม่เร็วเขาต่อไรไงก็ไรวะไม่มีต้องถามหน่อยไรผมผมโหน่งต่อทับส่งกลับเลยเร็วนะ2 นาที 2 นาทีโหน่งตลกผมโหน่งตลกไงมีความหมายพี่มีที่โหน่งตลกต่อเลยตลกจังได้ครับไปฮะจังเลยไปเลยเลยแล้วได้เลยแล้วแล้วไปกลับมาครับอย่าเดินอยู่นะเร็วกว่านี้อีกไปเลยเอาไปเลยอะไรเร็วเลยเถิดได้เลยเถิดได้ฮะเถิดเทิงได้ได้โอ้ยเจอทุกอย่างเทิงได้ครับเร็วเทิงปทุมนี่อะไรเทิงปทุมเร็วเทิงนก
ทาไม่มีไม่มีแค่จะเล่นรถทาเล่นรถทาเร็วเวลาเดินเหลือเทิงเทิงเทิงศิลป์ไม่มีนี่เทิงศิลป์อะอะไรอันนั้นมันบันเทิงศิลป์เทิงเทียนเทิงเทียนอันนั้นเทิงเทียนพูดเฮ้ยไปยังเลยแล้วมีบอกกูดูมันยากอ่ะไม่รู้เลยเธออะไรเฮ้ยเย่เธออารามเธออารามเธออารามคืออะไรวัดเธอวัดเธออารามมีห้องสร้างอยู่ห้องสร้างไว้วัดเธออารามไอ้ลิเกอยู่สุโขทัยมันมีจริงนี่จริงพี่ครับพี่ไอ้หนูไม่รับไม่รับอะไรอ่ะมันไม่รับเลยไม่รับได้ไงอ่ะมันยังไม่ได้พูดเลยพูดอะไรเทิงอะไรเทิงอารามที่ไหนวัดพ่อกูซ่าที่โขทัยไปดูป่ะตำบลอะไรตำบลบ้านมะกล้วยมาเลยมาเลยแถไปได้เลยนะครับพี่เท่งไปฟังการแถของพี่แกแบบชัดๆอีกทีครับเทิงกระทุ่มเทิงลูกคาเทิงสิงเทิงเทียนวัดเทิงอารามมีห้องสร้างอยู่ก็หัวอะไรก็หัวก็หัวไม่เคยก็หัวให้ใครมันจริงเก่งตรงแค่นี้นั่นแหละนั่นแหละนอกจากเจอเขาญี่ปุ่นทำไมอ่ะผมก็โดนทำโทษไม่ทำก็ได้ใช่ไหมไม่ทำก็ได้พูดดีก็ใช่ไม่ทำก็ได้ก็ทำดีกว่าเพราะมันเป็นเกมไม่ใจมึงใจมึงสั่งมาไม่ใช่เสกโลโซไปดีเอ้าเดี๋ยวมันจะล่วงเอาวางไว้สิเดี๋ยวทำไมอ่ะโอ้เอ้ยมึงจะวางไว้แล้วมึงตบยัดกลัวใช่ไหมเออมาเท่งพี่แทนเนี่ยโอ้ยมึงดูเขาดิมึงดูเขาโอ้โหมันก็มาเป็นกรรมเลยอันนี้ทำพี่แทนไม่ได้หรอกทำเท่งเลยมันเกมใครเกมมันช่วงนี้อิ่มปั๊บจับยนต์เขากำลังขายดีเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้ผมดีกว่างั้นนะเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้ผมดีกว่าไม่ได้นายเท่งช่วงนี้ถ้าเท่งเป็นอะไรไปใครจะสานต่อกิจการที่เป็นอิ่มปั๊บจับยนต์แต่นี่ผมผิดมึงรีบทำเลยเดี๋ยวความที่มันเปลี่ยนใจทำไปเลยโอ้มันมีหมดเวลาใช่ไหมได้ด้วยโอ้โอเคเอาตำแหน่งเลยครับตำแหน่งเลยฮะใครวะตั้งกฎเนี่ยยอดคุณปัญญาเปลี่ยนคุณปัญญาตั้งกฎสำหรับตำแหน่งเลยครับพร้อมไหมฮะสอทีรอบเมื่อกี้นะฮะไม่มีใครโดนลำโทษเลยนะฮะพร้อมแล้วไปทุเรียนค่ะเรียนรู้ไปเลยฮะรู้งานดีครับงานมีทำเฮ้ยทำเหรอได้ใช่งานงอกไปงอกดีงอกเงยงอกเงยงอกเงยเชื่ออย่างนี้มึงยังบอกกันของกูเทิงเนี่ยกูรอทั้งคนช่วยกูมีเงยไม่บอกแล้วเงยอะไรเงยดูดูใจได้ครับไปใจสั่นได้ครับเร็วกว่านี้ครับไปสั่นแรงได้ครับแรงมากมากคำขยายอะไรแรงมากมากแรงมากอะมากจ๋าโอ้มากจ๋าจ๋าอะไรจ๋าแม่ใช่เอาไปแม่ไม่ได้ไม่ได้ป้าแรงผมบอกตัวนี้อะไรนะกูต้องไปจ๋าแม่จ๋าแม่แม่ครับเอาละครับมึงครับผมครับผมผมร่วงเอ้ยได้ครับร่วงโรยได้ครับโรยตัวได้ครับตัวใครฮะตัวใครความหมายตัวใครก็ตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยใครอ่ะเอาละมึงใครอ่ะมาเลยใครอ่ะยาเสือยาเสือขยะขยะยาเสือยาเสือยาอันนั้นมันยายายาเมื่อกี้เทิงกูเทิงอารามยาไม่ผ่านเลยผ่านป่าวยาเสือไม่ผ่านมันยามันยาได้หมดอ่ะใครอ่ะใครอ่ะยาลิงยาลิงใครอ่ะยาลิงอำเภอใครอ่ะยาลิงใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะต้องง่ายเลยอ่ะเนี่ยโอ้
ชอนชอนชอนชัยได้ครับชัยนาทได้ชัยนาท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 ได้นาทนาทตะลาดได้นะฮะเยี่ยมโอ้ยนาทราชประสงค์ได้ครับเร็วนะสงสารได้สารอะไรครับสารเข่งไม่ทันแล้วไวเนาะเมื่อกี้ไปตั้ง 3-4 รอบไวจังเลยเนี่ยพี่หนองโดนครับมาโอ้จ่าแม่ใช่เข้าไปแม่ผมบอกตัวนี้อะไรนะคุณมัวต้องไปแม่ทำอะไรทำอะไรก็บอกก่อนไม่ทำอะไรอ่ะก้มไม่เคยก้มหัวให้ใครนี่ยังไงเราจากคนญี่ปุ่นใช่มันมีกระตุกก้มหัวเถอะก้มหัวเถอะก้มหัวเถอะทำอะไรเต้นอะไรตบไปไงก็ใจคอมึงอย่าตั้ง 4-5-6 เมตรนี่ตบมันก็เจ็บสองกระทอกสิเจ็บมือด้วยเจ็บไอ้นี่ด้วยมือไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บได้ไงเร็วเร็วเฮ้ยกลัวใช่ไหมเนี่ยนงมันก็สี่ห้าเมตรเอางี้ถ้าหนงกลัวก็ค่อยๆตะล่อมกับมันคุยช่วยจะรับเองกี่เม็ดเม็ดเดียวตกอัดหรือจะเอาหรือไม่มีหรือยังไม่มีสักเม็ดนึงลองดูเลือกเอา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 เอาอย่างไรแล้วแต่ใจมึงอ่ะใจมึงคิดอะไรมึงทำอย่างนั้นเอาที่มึงมีความสุขและที่มึงชอบโอ้ยคนเราทำอะไรไม่มีความสุขเขาไม่ทำใช่เออก้มกูจะไม่ต้องจะทำอะไรอ่ะมึงบอกกูแค่นั้นแหละวางเม็ดนึงเอาเม็ดนึงแล้วทำไงตบเปี้ยอ่ะตบเอาเอาเฮ้ยเอาให้หนังหลุดเอาให้หนังหลุดเลยโอเคโอเคบอกเลยฮะพร้อมแล้วซอสที่ต้องเร็วนะเร็วเลยนะเร็วเลยเสือดาวเสือดาวครับดาวดาวกระจายได้ฮะใจร้ายร้ายเหลือร้ายเหลือได้ครับเหลือขอขอทานได้ครับทานอาหารไอ้นี่มันสามคำยังไงก็ได้ต้องสองดิต้องสองคำทานข้าวเออทานข้าวดีกว่าเฮ้ยมึงอย่าเลี่ยมดิได้ดีได้ดีข้าวสวยเดี๋ยวไอ้น้องให้รับผิดชอบก่อนทานข้าวสองพยาดีกว่าทานข้าวทานข้าวข้าวสวยสวยจังได้นะจังอะไรครับจัง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 โก้อ่าเอาเสือให้โก้เสือจังโก้โก้หรูอุ้ยโก้หรูหรูอะไรครับหรูหลาอ่าแหลกโอ้ยอยากแล้วแหลกได้ได้ได้แหลกแหลกแหลกอ๋อทำให้น่ารักน่ารักได้คณะคณะได้ครับนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะนะมันจ้องมาลงที่กูไงมันจ้องไงมันจ้องมันปั๊บพอดีไงหมดเวลาจริงหมดเวลาจริงอ้าวพี่หม่ำมาแล้วรู้แล้วเอาแบบน่ารักดีกว่าทำไมอ่ะเรโอครับผมปลาหูพี่หม่ำแล้วก็ซานิแล้วแต่แบบน่ารักก็ได้ตุ้งนิ่งๆอ่ะเออไอชอนหรอมันจะเป็นการไม่เคารพผู้ใหญ่ป่ะครับไม่เป็นไรมันเป็นเกมหรอฮะมันเมื่อกี้พูดมาไงนะมันจะเป็นการไม่เคารพผู้ใหญ่ป่ะครับมันขึ้นอยู่ผู้ใหญ่ทำตัวมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ทำตัวเดียวอยู่ที่กดนะเบาๆเลโอไม่อยากปาใส่ใช่ไหมใช่ครับยอมไม่ต้องปาสิก็ถือแล้วก็ตีอ๋อนะพี่อัดกันเหรอใช่ก็เป็นสุภาพถ้าเกิดเขาเป็นอะไรคิดสิมันไม่สุภาพเบาๆนะวิ่งน่ารักดูเชียวดูเชียวซานิซานิคนน่ารักซานิชอนชอนขอโทษครับพี่คุณมีพระคุณหนูไม่กล้าหรอกหนูไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเลยยกมือสาวว่าเลยจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยแตกแล้วมันกระโหลกเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บหรอกหนูเบาๆมืออุ้ยอุ้ยยังไม่เอาลงเลยลองได้ไหมได้ได้อีบ้าแม่มึงว่าคุณเหลี่ยมเยอะมึงอะหนักกว่าคุยเราดูมึงซ้อมเหรอ
บอมทีละคนทีละคนถ้าอย่างเงี้ยน่ารักอ๋ออันนี้ไม่ได้เอาจริงอ่ะอันนี้หยอกอันนี้หยอกเอาจริงนะครับน่ารักจริงจริงนะน่ารักน่ารักตัดสินใจใหม่ปะไม่ได้อันนี้เราอะไรก็ได้ใช่ไหมเกี่ยวกับปิงปองเอามงมงแล้วกันนะมาทำโทษง่ายๆน่ารักน่ารักไปเสมอกันหมดเลยเสมอใช่ไหมของขวัญมามีของรางวัลด้วยของรางวัลด้วยทุเรียนเข่งหนึ่งเลยของนายกรันหน้าทุเรียนด้วยแล้วรีบผ่ามาน้ำเอาเปลือกข้างนะเดี๋ยวจะเปลือกคือให้หมดนี้เลยเหรอเอาแล้วคือเหลือเปลือกหมดเลยอะเอาแล้วนี่คืออะไรแล้วมันเสมอกันทั้งหมด6คนให้1ลูกค่ะแบ่งคนละลอนโอ้เรียกคนละภูมันไม่ถึงด้วยเนี่ยเออเขาเรียกเป็นภูเออคือแบบเป็นลอนไม่แต่นี่ประโยชน์เยอะนะทำไมเหลาหนามให้แบบให้มันเตียนนั้นแล้ววางเอาไปยิงเข้ากับน็อตแล้วก็เดินตอนเช้ามันจะช่วยไม่สบายมากการที่แต่ละทีมจะรู้ว่าจานอร่อยเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามเรามองไม่เห็นถูกไหมฮะเรามีกั้นฉากไว้ต้องบอกให้ทีมฝ่ายตรงข้ามอ่ะชิมแทนเราเราต้องทายให้ได้นะมีโอกาสให้เขาชิมได้3ครั้งไอ้แผงเนี่ยคือกั้นไม่ให้ใครมาดูถูกต้องได้ยินนะได้ยินเชื่อกูงงเลยรู้เนี่ยไม่ต้องทำตามเขาไงต้องทำตามกฎกติกาไม่ใช่มานี่อย่างงี้เดินเลยไม่ได้นะครับโอ้ยไม่ใช่คนแบบนั้นสังเกตดีๆสังเกตดีเล่นเลยเดี๋ยวงงเออได้เล่นเลยไหมมาเออเล่นเลยทีมแรกครับทีมของพี่เท่งเจอกับทีมพี่หนุ่มครับมาพี่เท่งจะให้พี่เอ๊ะปรุงไม่อร่อยก่อนหรือว่าจะให้พี่หม่ำครับพี่หม่ำก่อนปรุงไม่อร่อยแม่คุณหม่ำต้องลงมือปรุงให้ทีมคุณโหน่งชิมงานนี้จัดหนักจัดเต็มแบบไม่ยั้งมือเลยแหละครับคุณหม่ำดูจากสีสันแล้วจะรับประทานได้ไหมล่ะครับเนี่ยคุณโหน่งแล้วมันมีอร่อยอันนึงไม่อร่อยอันนึงถูกป่ะใช่ฮะมันอร่อยเออนั่นเออขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นย้ายไปย้ายมาภาษาประจำที่ฮะกับพี่หนุ่งครับครับพี่ตอนนี้ปรุงเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมครับระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2อยากให้ใครชิมก่อนครับชิมหมายเลขไหนให้หนุ่งชิมก่อนเลยหมายเลขอะไรฮะเนี่ยทางเนี้ยอันนี้หมายเลข1เราหาจานอร่อยนะอาจารย์อร่อยอ่ะหมายเลข1 1เลยคำหนึ่งคำหนึ่งนะจะจิบจิบอะไรก็ได้เรามีถ้วยแบ่งตักใส่ถ้วยนี่เราดูแลนะจะได้ไม่ปนกันเยี่ยมพี่หนุ่งกินดีชิมครับชิมได้ชิมได้นี่อร่อยเปล่ามีน้ำตาคอโอ้น้ำตาจับยวนมันอร่อยมันก็ต้องอร่อยสิครับอร่อยนะครับอร่อยจริงๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยดูนี้อันนี้ดูนี้น้ำตาแตกเลยอร่อยอ่ะพี่จะซ้ำจานเดิมก็ได้หรือจานใหม่ก็ได้นี่ใช้ไป1ครั้งแล้วนะชามนี้ให้ซันหมายเลข2นะฮะคุณผู้ชมหมายเลข2นะแหมจับยวนแม่มาลานะคุณผู้ชมอิ่มปั๊บจับยวนอย่าให้เขาเห็นถ้วยโหโหอร่อยหอมมากพี่เฮ้ยหน้าตาซันคืออร่อยจริงเนี่ยแต่ถ้าได้ไม่ใช่เลยหนึ่งครั้งเพื่อนอย่าพูดเฮ้ยทำเดิมไหมเนี่ยทำเดิมทำเดิมไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งแหมคุณนี่รู้จริงว่ารู้ใจผมชอบจับยวนเอาคำใหญ่ๆนะครับพี่หนุ่มเพิ่งอิ่มข้าวเมื่อกี้นี้อ๋อน้ำก็ได้ครับพี่สดน้ำก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับโชว์ได้หมดแหละมีการโกงกันเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมครับคุณหม่ำแอบสลับเอาจานอร่อยมาให้คุณโหน่งชิมแบบนี้เนี่ยคุณเท่งจะทายถูกไหมล่ะครับนี่อุ้ยโอ้ยดูคำใหญ่ด้วยโอ้เป็นไงครับพี่โหน่งเป็นไงบอกรสชาติของจับยวนแม่มาลามันนัวอยู่แล้วอยากกินเลยเนี่ยแค่เครื่องปรุงในซองมันก็นัวอยู่แล้วนี่ปรุงเพิ่มเข้าไปนัวเป็นมะระหม่ำเชียวทีนี้ต้องทายแล้วล่ะครับหมายเลข1กับหมายเลข2จานไหนคือจานอร่อยครับอย่าลืมนะพอทายแล้วต้องทานด้วยพี่ว่าก็ของซันนะทำไมครับทำไมถึงคิดว่าเป็นของน้องซันครับพี่แจ้งเพราะคำแรกของโหน่งเนี่ยคำแรกรู้สึกว่า
ใช่ค่ะแล้วก็น้ำตาลคอด้วยอาจจะใส่วาซาบิก็ได้เอาทั้งนั้นเลือกเลย1กับ2จานอร่อยคืออร่อยคือ2เลือกหมายเลข2นะฮะจานอร่อยนะหมายเลข2ฝั่งนู้นนะฮะต้องปรุงจานไม่อร่อยก่อนเอ๊ะปรุงเลยเลือกหมายเลข2นะฮะช่วยจำด้วยนะครับหมายเลข2นะพี่ถามจริงมึงไม่ยุ่งเลยด้วยเนี่ยสลับการสลับ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 ป๊าบพี่ปุ๊บป๊าบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะป๊าบตอนนี้ฝั่งนี้ก็ไม่เห็นนะมีพี่เอ๊คนเดียวที่รู้นะตอนนี้กับฝั่งนู้นถามจริงถามจริงมึงยุ่งเลยด้วยเนี่ยถามจริงยุ่งจริงอยู่เนี่ยว่าเดินไปเดินมาเขาช่วยไงเดินมาเนี่ยเขาช่วยไงคอยดูคุณเท่งเลยคุณเท่งชิมฝั่งสองเลยฝั่งสองขอคำใหญ่แบบซดน้ำแบบอะไรเงี้ยทำใหญ่ๆเลยนะสดน้ำนะมาแล้วนะเอาเนื้อด้วยดิเอาเนื้อด้วยดิเนื้อด้วยเนื้อด้วยขอเนื้อด้วยกินเลยครับหนึ่งเติมอีกมือด้วยนะโอเคนี่หมายเลข2นะน้องซันหมายเลข2น้องซันฮะให้พี่จีชิมหมายเลข1ครับหมายเลข1นะน้องจียอนดูอาการนะมีเป่าด้วยนี่ไปแล้วกูเก็บอาการด้วยคือตั้งใจเอาคะแนนใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งครั้งจะให้ชิมจานไหนอีกคุณเท่งชิมจานนี้หน่อยจานหนึ่งเลยอะไรนะเอาแต่เส้นชิมจานหนึ่งเอาเส้นแล้วซดซดด้วยเส้นด้วยทั้งหมดเลยนี่ปรุงหนักพอไหมเนี่ยพี่เอ๊ะทำไมมันสีมันทำไมผมใส่หนักไม่พอเฮ้ยไม่น่าได้กลุ่มหรือเปล่าเนี่ยสองชามนี้คือกินเหมือนกันเลยเหรอคืออ้าวทั้งนั้นต้องเลือกแล้วเลือกเลยฮะหมายเลข1หมายเลข2จานอร่อยคือจานไหนครับจานอร่อยคือจานของ1น้องจียอนนะอาจารย์อร่อยคือจานที่1หมายเลข1นะฮะอ่ะโอเคฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับถือจานสลับกันเลยครับคุณเท่งก็เลือกจานหมายเลข2ของคุณโหน่งซึ่งเป็นจานอร่อยถูกต้องแล้วแหละครับส่วนคุณโหน่งเลือกจานหมายเลข1ของคุณเท่งซึ่งคุณเท่งได้สลับไปสลับมาจนกลายเป็นจานไม่อร่อยมาดูกันครับว่างานนี้คุณโหน่งชิมเข้าไปแล้วสีหน้าจะเป็นอย่างไรครึ่งคำอ่ะพร้อมกันเลยไม่ทำไมมันต้องครึ่งคำหรือคำนึงอ่ะเพราะอะไรอ่ะหึอุ้ยพี่โหน่งเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยคือความจัดใจมือคือการให้กูแบบว่าล้มตึงตรงนี้เลยเมื่อคุณเมื่อได้งานแล้วมันก็ยืนดูได้งานเมื่อกี้กินแล้วเป็นไงสรุปก็ดูน้ำตาดิเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหยีไงเมื่อกี้นะคือจานอีนะครับไม่ใช่นะกินได้กินได้ก็แสดงว่าอร่อยดิจานอร่อยเหรอจานอร่อยดิเอาไปอย่างนั้นจานอร่อยนะครับพริกเยอะพริกเยอะแม่ด้วยวิชามือไวสลับจานไปมาของคุณเท่งจึงทำให้คุณโหน่งโดนจานไม่อร่อยเข้าไปเต็มๆรอบนี้ทีมคุณเท่งจึงขึ้นนำไปก่อน1คะแนนมาทีนี้ทีมพี่หม่ำเจอกับทีมพี่โหน่งครับมาเมื่อกี้จับจวนแม่มาลาไปแล้วต่อไปเป็นกาแฟของพี่โหน่งครับอร่อยมากคุณผู้ชมโหน่งคอฟฟี่โหน่งคอฟฟี่ถ้าทานเสร็จแล้วนะคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะไม่มีน้ำตาลยกนิ้วงี้ฮะคือทานเข้าไปแล้วเนี่ย4นิ้วใช้ไม่ได้แล้วเหลือแค่นิ้วเดียวก่อนที่จะหาไปมากกว่านี้ครับเราไปเริ่มปรุงกาแฟกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยเอาพี่จะให้ใครชิมก่อนโหน่งชิมก่อนได้หมายเลขอะไรฮะหมายเลข2ดื่มกันได้เห็นดิค่ะดื่มมาได้เห็นแล้วเทใหม่ดิเทใหม่ไปเอาก่อนเปลี่ยนมาฝั่งนี้ดิค่ะฝั่งนี้ไหนดิดูขอดูแก้วนี่ดอกดูสินี่แม่ขอดูสินี่ไงอึกหมดเลยปึ๊บเขามีสิทธิ์ปึ๊บเดียวเขามีสิทธิ์นะจะได้ทีเดียวเลยเอาดิตายเฮ้ยเอ้าแล้วกูถูกก็ดิ
ยังไม่รู้กาแฟเขาให้จิบไม่จิบกาแฟนมคอฟฟี่มันอร่อยอ่ะกาแฟให้จิบมันเข้มเต็มกล่องแบบนี้มันจะจิบไม่ได้เข้มเต็มกล่องอันนี้ขอซื้อกูไม่หาขายกูไม่ขายหมดเลยเข้มเต็มกล่องอีกคำนึงเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยแก้วคว่ำเลยแก้วคว่ำเลยลินแบบมันชาชักให้ดูหน่อยแบบชาชักอ่ะเอามึงเอาคะแนนไปเลยกูไม่เอาคะแนนกูกลัวตายเอาแบบชาชักอ่ะแบบชาชักอ่ะแบบชาชักอ่ะชาชักอ่ะนั่นแหละพับเต็มเลยปุ๊บเลยปั๊บถ้วยเลยไม่ไหวแล้วเอาคะแนนไปเลยเอาคะแนนไปเถอะงั้นชนะไปเลยจบเลยไม่ต้องนานจบเลยก็มันใส่เกินไปจนกินไม่ได้อ่ะมันกินไม่ได้อ่ะพี่หนงแบ๊บไปเลยนะครับอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายพี่หม่ำกับพี่เท่งเลยมาเอ๊ะปรุงเลยคุณเป็นคนที่เสียงดีนะคุณเอ๊ะเนาะครับแต่นิสัยไม่ดีขนาดนี้เลยคุณเอ๊ะเมนูรอบสุดท้ายของเราก็คือส้มตำไปดูกันครับว่าทั้ง2ทีมจะปรุงออกมาได้รสชาตินัวขนาดไหนเสร็จแล้วฝั่งนี้เรียบร้อยฝั่งพี่หม่ำก่อนเลยครับเอาเอ๊ะให้พี่เท่งดีกว่าครับชิมเบอร์อะไรชิมเบอร์2ครับอันนี้นะอันนี้เบอร์2นะเบอร์2เงินก่อนเอาชิมฝั่งนี้ก็ได้กันนะเอายังไงนั่นแหละนั่นแหละเบอร์หนึ่งนั่นแหละเต็มเต็มคำเลยอร่อยส้มตำถ้าไม่ซดน้ำไม่อร่อยซดน้ำซดน้ำซดน้ำอย่าเมือตรงนี้เลยตรงนี้เลยเป็นไรซดน้ำเลยก็น้ำเลยก็น้ำเลยยาลงมาโอ้ยน้ำมันไม่ติดน้ำอ่ะเนี่ยไม่ติดน้ำเนี่ยจะย้อนเลื่อนไปทำไมจ๊ะโอ้ยนี่เลยไหมโอ้ยมือมันแข็งวะไปเยี่ยมมันนะเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งนะฝั่งนั้นคือเบอร์หนึ่งคืออร่อยหรือไม่อร่อยพี่ไม่อร่อยไม่อร่อยงั้นแปลว่าจานอร่อยคือหมายเลขสองพี่ต้องกินหมายเลขสองนะฝั่งนู้นครับพี่หม่ำชิมเอาเบอร์อะไรดีย้อนเบอร์หนึ่งดีกว่าเฮ้ยถ้าเบอร์หนึ่งขอเป็นเบอร์สองได้ก็เดี๋ยวผมตักให้พี่ดูนี่นะเฮ้ยมือเลยตักคนเดียวตักให้จานเดียวตักคนเดียวมือสวยกันอย่างนี้เนี่ยพอแล้วมาตายแล้วมือสวยเดี๋ยวใช่ไหมนี่ผมอยู่นี่ไงผมไปไม่ถึงนี่เนี่ยเนี่ยเขาคนให้เลยพี่เนี่ยใช่ไหมลงใช่ไหมใช่ครับผมดูอยู่ฮะนี่เดี๋ยวเอาคืนไปก่อนเอาคืนไปคืนหมดเลยแหวกตรงกลางแล้วตักตรงกลางอ่ะแหวกตรงกลางไอ้นี่เหลี่ยมเยอะมากไอ้นี่อ่ะมานี่พอยังตัวเนี้ยชิมแล้วนะอันนี้หมายเลข2เป็นไงจานนี้หมายเลข1กินเลยใส่เลยโอ้โหอุ้ยเลือกเลยครับถ้วยนี้อร่อยหมายเลขหนึ่งจานอร่อยคือหมายเลขหนึ่งโอเคงั้นสลับกันเลยครับฝั่งพี่เท่งนะฮะต้องทานจานอร่อยหมายเลขหนึ่งฝั่งพี่หม่ำต้องทานจานอร่อยหมายเลขสองครับมาใครทานสลับกันเลยฮะมาไปเลยถือไปเลยฮะทำไมสีมันจะต่างกันวะไม่ต่างพี่ก็เลือกแล้วทำเอาไงอ่ะแม่คุณหม่ำเนี่ยมือไวจริงๆเลยครับหยิบจานไม่อร่อยมาให้คุณเท่งชิมซะนี่ได้ไหมแค่นี้ได้ไหมได้ก็ไม่ไอชิมแค่นี้ได้เหรอมันเป็นไรอ่ะแค่อร่อยทำไมมันเป็นยังไง
มาอะไรก็ไม่รู้ตัวอร่อยไหมเมื่อกี้ไม่อร่อยสรุปทีพี่เท่งเป็นจานอีนะครับเอาไปต่อไปของพี่หมากนะเอาไงเอาไหนเอาจานไหนบอกดิบอกเอาจานไหนเอาได้เลยได้เลยเนี่ยเอาจานไหนบอกมาแล้วทำไมต้องไปเปลี่ยนจงเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรล่ะเอาเลือกเอาดิเนี่ยเอาเนี่ยหน้าตาชื่อนี้กองใครเป็นอ่ะเอาไงเต็มๆเลยมั้ยเต็มๆแล้วเนี่ยอุ๊ยผมว่าให้กิน2จานยังได้เลยครับเป็นไงล่ะโอ้สรุปจานนี้อร่อยขอพี่หม่ำจานอร่อยนะครับมีของรางวัลให้นะฮะอะไรอ่ะนี่เอามาเลยเอาไปแบ่งไว้แบ่งกันโอ้อันนี้แบ่งกันเลยอันนี้แบ่งกันเลยให้น้องซายน้องจียอนฮะอันนี้คืออะไรครับพี่แจ้งอิ่มปั๊บจับยวนกินฟรีตลอดปีนมฟรีเมื่อวานก็ทานได้เพราะไม่มีน้ำตาลเอาอันนี้ก่อนอันนี้คือจับยวนจับยวนอิ่มปั๊บจับยวนแม่มาลานี่สั่งเลยทั่วประเทศนะฮะมีเส้นให้มีเครื่องให้เรียบร้อยถูกต้องแค่ไปเติมอะไรพี่เติมน้ำร้อนเติมน้ำร้อนหมูยงหมูยอหมูสับแล้วแต่แล้วแต่ใครกินหมูกินไก่กินเนื้ออันนี้นะให้นงเลยเดี๋ยวให้พี่ขอบคุณครับทีมที่ไม่ได้แข่งคือทีมพี่หม่ำถูกไหมพี่หม่ำทำหน้าที่เป็นสูบลูกโป่งสูบช้าสูบเร็วแล้วแต่พี่หม่ำช่วยได้นะอะไรนะหนูช่วยได้ไม่เป็นไรพี่ทำได้พี่ทำได้พี่กระลิ้นหรือมาอ้าวพร้อมไหมฮะโจทย์ของเรานะครับป้าโจทย์คือเมนูอาหารตามสั่งครับเริ่มฮะกับกะเพราหมูสับกะเพราหมูชิ้นเขาเดี๋ยวพี่มัมกะเพรากะเพราเลยไม่ใช่กะเพราหมูสับกะเพราหมูชิ้นกะเพราไก่สับกะเพราไก่ชิ้นไม่เอาเมนูถ้ากะเพราก็กะเพราต้องเปลี่ยนเป็นข้าวผัดต้องเป็นอะไรงี้ต้องเปลี่ยนไปซ้ำเขาจับกินอย่างนี้คนละเมนูไม่เอาคนละเมนูมีไก่สับไก่ชีกอะไรจะบ้าแล้วไงเดี๋ยวนับมาไม่เอาใหม่เลยใหม่หมดเลยนะใหม่หมดเลยเอาใหม่หมดเลยมาคัดก่อนครับนับมา4 3 2ทุกท่านครับที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอันนี้คือเป็นเทคที่2นะครับที่ผมสูบไปแล้วกับอธิบายกันไม่เข้าใจนี่ผมก็หนึ่งคนเดียวเนี่ยทางบ้านไม่รู้ให้ก็รู้ด้วยทีนี้เข้าใจแล้วเข้าใจนะไม่รู้ไงอย่าเอาฮาแต่พวกมึง4คนมึงดูพวกกูด้วยดูกูด้วยนี่กูหน้ามืดด้วยแล้วไม่ฮาด้วยช่วยได้ไม่เป็นไรพี่ช่วยพี่ทำได้พี่ทำพร้อมแล้วรันเลยครับครับผมเมนูอาหารตามสั่งพี่ครับไปข้าวเหนียวมะม่วงได้ข้าวหมูได้ข้าวไข่ดาวได้ครับคะน้าหมูกรอบหมูกรอบครับผัดซีอิ๊วต้มยำกุ้งสนิมเป็ดพะโล้สนิมก็เยอะด้วยได้ครับไข่เจียวมันก็ฝืดเป็นสนิมเยอะขาหมูเร็ว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 ส้มตำใส่น้ำมันหน่อยก็ไม่ได้ลาบหมูยำปลาดุกต้มยำหมูผัดขิงเร็วเร็วผัดกุ้งเร็วดิผัดชาโอ้ยผัดเผ็ดปลาดุกผัดปลาดุกแล้วพวกเราตื่นเต้นรีบไปสูงดูหรอไม่ต้องรีบหรอกนี่ก็หยุดแล้วนะแต่ว่าลมมันค้างอยู่เนี่ยมันค่อยๆตีลงไปไงไม่หันไม่เห็นไอ้ตัวนี้ถือไม่คุ้มแตกเลยพี่ครับผู้คนหลายไปทำดูไรกับพวกดีกว่าก็ไม่คุ้มจริงไม่คุ้มแต่ที่พี่เท่งค่ะทีมพี่ดวงได้คะแนนไปทีมพี่ดวงได้ไป1 คะแนนก็เหมือนกันจริงเหรอเอาวางไว้วางไว้ทำลายหรือเปล่าพี่นงฮะมือพี่จะเป็นอะไรเปล่ามือพี่จะแตกอะไรหรือเปล่าอย่าไปยกหัวดิทำไมอ่ะนี่แค่นี้4 เม็ดก้มหัวแล้วมึงจะตบไม่ตบผมไม่ทำแล้วกูทำไงอ่ะก็เดี๋ยวพอผมวางเสร็จปุ๊บก็เอามือตัวเองอ่ะทำโทษตัวเองมือปลาดีกว่า2 เม็ดทำโทษตัวเองมันตีมันก็อยู่ไงที่มันจะร้อนเออนะเป็นงานซึ่งทำได้ให้เห็นด้วยกล้องเห็นเดี๋ยวให้อย่างนี้เดี๋ยวดูยึดเนี่ยแบบนี้ให้ดังแบบนี้ถูกป่ะมันคือการทำโทษเจ็บไหมนะสองเม็ดเอาเมื่อกี้ไง2 เม็ดแกยัง
มื่อกี้ทดสอบให้ดูเราให้ดัง2เม็ดด้วยนะ1 2โอเคหยอกนิดๆหน่อยๆพงไปยืนเหนื่อยยืนเหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เหลือบ้านเดียวพอเออดูนี่ไม่ล้มนะผมก็ทานดีแล้วสำหรับพี่ไหมต่อเป็นทีมพี่หน่งพี่หม่ำเป็นทีมพี่หน่งกับพี่หม่ำครับอ๋ออาพี่อีทยังอยู่นะฮะมาพร้อมไหมครับเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมโจทย์นะฮะครับมาครับสิ่งของที่ควรอยู่ในห้องน้ำครับถ้าพร้อมแล้วพี่ครับไปฝักบัวครับฝักบัวฮะไอ้ฐานฝักบัวไม่ได้ฮะไอ้ซ้ำอ่ะเออไม่ซ้ำมันมีฐานอ่ะไม่ฝักบัวเนี่ยมึงอาบน้ำได้ป่ะได้เกลือแป้งฟันเกลือขัดผิวไงเกลือขัดผิวสบู่ก๊อกฝักบัวมันต้องมีก๊อกหรือเปล่าต้องมีก๊อกมันจะแยกชิดอยู่แล้วใช่หรือเปล่าก๊อกอะไรคืออะไรพี่ก๊อกฝักบัวไงก๊อกน้ำไหมก๊อกฝักบัวกับอ๋อดีพี่เปิดตามันแยกป่ะมันแยกป่ะรู้มันแยกไอ้ที่ฝักบัวนี่แยกป่ะแยกป่ะก็รู้ว่าแยกอันนั้นก็มีท่อมาแยกหรือเปล่าแต่มันก็คือที่อาบน้ำแต่มันแยกหรือเปล่าก็รู้ว่าแยกแต่มันไม่สมควรเดี๋ยวถ้าวนมาอีกทีมึงก็จะบอกว่าข้อต่อก๊อกไม่ตกกันเลยพี่ก็เปลี่ยนที่โถส้วมชักโครกหรืออะไรก็ว่าไปเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เอาไหนมาโอ้ยเอานี่แหละไม่ไรหรอกไปเอาใหม่เฮ้ยพี่เกมมันงงแล้วใหม่คือยังไม่เข้าใจกันคือจะแยกส่วนนะทีนี้ไม่มีก๊อกน้ำไม่เอาแล้วก๊อกน้ำก๊อกน้ำฝักบัวคือฝักบัวบัวเลยแยกกันเลยพร้อมไหมฮะสิ่งของที่คนอยู่ในห้องน้ำครับพี่ครับไปชักโครกชักโครกได้กระเบื้องปูห้องน้ำได้กระเบื้องได้ประตูห้องน้ำได้ฮะยาแนวปูห้องน้ำสบู่ว้าวชักโครกเฮ้ยไปแล้วชักโครกไม่ได้ฝาชักโครกทำไม่ได้พี่ต้องแยกอ่างล้างหน้าได้อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าท่อน้ำทิ้งได้อะไรอะไรเดี๋ยวไม่ถือไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถือก็คุณต้องพูดก่อนนี่คุณไม่ได้ไงผมแต่ผมยังใครถือล่ะอะไรพูดก่อนที่พูดอะไรเดี๋ยวไม่พูดผมถือให้แต่คุณต้องบอกมาก่อนเลยว่าอะไรอยู่ในห้องน้ำก็ใครถือก็ผมมาถือถูกต้องแล้วแตกที่ใครแตกที่ผมแต่ถูกแล้วก็ใครผิดให้น้องซีพิธีกรหลักคือโจทย์เนี่ยคือถ้าใครแตกที่ใครคนนั้นโดนทำโทษถูกไหมใช่ใครถือไอ้ซีผมพูดตามโจทย์ไอ้ซีผมพูดตามโจทย์เรียกเลยเรียกน้องซีไอ้น้องผมได้เอาไงก็คือผมผิดเหรอผมถามก่อนคือแล้วเขาสรุปว่าสรุปเขาไม่พูดไงไม่สรุปว่าคือใครได้คะแนนก็ผมนี่แบบได้คะแนนใครถือแตกคนนั้นใครถือแตกที่ใครก็คือแพ้คะแนนพวกมึงอยากได้กันมากเลยพี่ไม่รู้อะไรทำไมวะอ้าวจริงๆวันนี้ชนะมีของรางวัลนะรางวัลเป็นจักรยานเฮ้ยจริงดิผมไม่บอกคะแนนต้องเป็นของโหน่งพี่มัมถูกทำโทษเล็กน้อยเองพี่มัมต้องดูทำโทษคะแนนอย่าไปเอาให้น้องไปก็เหมือนกันนี่เยอะพี่มัมพี่มัมเป็นผู้ใหญ่ด้วยเคลียร์อะไรนะใครพี่มัมเป็นผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่มันไม่ใช่สำคัญอะไรหรอกแต่ว่าผู้ใหญ่เขาทำตัวผู้ใหญ่เขาไม่ทำตัวนี้หรอกข้างหลังมึงก็ไม่นั่นแหละมึงอยู่ด้วยกันมึงกลมกลืนกันหมดแล้วความถูกต้องคือพี่มันอยู่ในช่วงใครถือตอนแรกเขาพิธีกรเขาบลิสสคริปต์แต่พี่มัมไม่ได้ตอบไงเขาบอกว่าใครถือแต่ที่ใครก็คือเขานั้นคือแพ้ทุกคนได้ยินนะครับถูกไหมแต่ที่ดูที่คุณหนุ่มแล้วผมกลายเป็นคนแพ้แต่ก่อนส่งเขาบอกว่าไงก่อนส่งต้องตอบก่อนตอบก่อนผมจะตอบอยู่แล้วแล้วมันไม่ตอบอ่ะก็ผมยังไม่ตอบมันแตกก่อนไงผมผิดอะไรคะแนนนี้เป็นของหนุ่มไม่เองเองก็ฉันเรื่องทำโทษไม่ต้องทำเออโอเคไหมเฮ้ยเดี๋ยวไม่สิต้องทำโทษมันเป็นเกมคุณเฮงเหมือนมึงไม่มาเข้าข้างกูหรอกเอาว่าอย่างนี้เอาว่าเดี๋ยวเอาว่ากูไม่ยุ่งเพชรเดียวทำอะไรต้องถามก่อนดิก็เหมือนเดิมน่ะเผื่อมึงทำพี่เลนเนี่ยไม่พี่เลนหรอกคืออะไรล่ะก็ตอบน้องเราคือพระเอกแล้วตอนนี้พระเอกเลยเนี่ยมีเม็ดเดียวเลยพูดเสียสละเม็ดเดียวพอไหมพอแล้วเมื่อกี้3เม็ด4เม็ดเลยมีเม็ดเดียวพอเสียสละมาทั้งชีวิตอยู่แล้วแค่นี้เองทำอะไรก็เดี๋ยวตบเหมือนเดิมแหละเม็ดเดียวเฮ้ย
นี่ก็เดี๋ยวตบนี่ตบอัดนี่เลยมันทำไมเหมือนอาฆาตอ่ะทำไมคือมึงงั้นน่าจะมึงเห็นแววตามึงก็ต้องจะสงสารแล้วโนงไอ้ตัวน้อยไอ้ตัวน้อยของฉันเอออ่ะต่อไปใครถ้าทะเลาะขนาดนี้นะเมื่อกี้มันไม่จบผมว่าไม่ยุติธรรมเอา3คนเลยพี่เท่งพี่หม่ำพี่โหน่งเลยผมกำลังจะพูดเลยว่า3คนเลยวัดเลยนะที่ผ่านมาถือว่าโบเบ๋จริงๆผมก็แข่งกับคุณหม่ำอันนี้ถ้าชนะก็ได้ของรางวัลเลยได้ของเลยได้ของเลยแล้วทีนี้คนแพ้คนแพ้ก็โดนทำโทษมายากอันนี้ยากอันนี้ยากผลไม้ยากเอาไหมเปลี่ยนไหมยังไงพี่มัมเฮ้ยยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากมึงจองเงาะแล้วถือว่าเนี่ยไม่ยากไม่ยากเอาแล้วพอเอาแล้วเอาสีแดงแล้วก็สีส้มไม่แดงอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรเงี้ยมังกรสีส้มสีแดงสีแดงสุกแล้วสีส้มมึงไม่เอามังกรสีแดงที่ไหนไหมเท่งสีแดงสีแดงไม่มีแล้วมึงไปดูมันเกือบแดงคำที่ฟังนะฮะคำที่ขึ้นต้นด้วยสะเช่นสะบูสะผมสะจะอย่างนี้ได้เอางี้เลยแล้วกันเวลาเดินไปเรื่อยนะครับพร้อมไหมฮะเริ่มพี่หม่ำครับสะบัวได้สะบูสะผมสะอึกไปเรื่อยสะมันเหมือนมันนึกได้แต่มันรอให้ลูกโป่งแบบใหญ่ก่อนมันได้แต่มันลอยลูกโป่งโตอ่ะแม่สะอะไรดีบ้างโอ้ยนี่เลยแล้วคนนึกไม่ออกคิดไม่ก่อนไหมล่ะแล้วแม่สุดไปเรื่อยสุดไปเรื่อยดิสะใจสระบุรีสบาย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 สบุมมีสบุมดิสะบึมสะบึมสะมีอะไรสะบึมใหญ่สะบึมไงสะบึมไงสะบึมไม่มีมีสะบึมดิสะบึมอะไรจริงได้ได้แล้วต้องไปเขาเนี่ยกูนึกแล้วมันต้องจบด้วยมีการมีปัญหามีไหมช้าๆเดี๋ยวช้าโอเคช้าช้าเนอะสะบึมมีไหมมีจบจบจุ้ยมีไหมสะบึมมีนี่ถามผมสิกูไม่ถามมึงหนิวนี่สะบึมถึงผมหรือยังถึงผมหรือยังอ้าวตอบเลยว่ายังไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงใช่แต่ว่าทุกคนเถียงโดยเฉพาะพี่เฮ้ยสะบึมไม่มีไม่มีก็ผมก็ยอมรับแล้วผมยอมเสียงข้างมากอยู่แล้วก็มึงมาแล้วตอนมึงแตกแล้วไงก็ผมยอมรับแล้วนี่ไงว่าเออมันมีผมนึกว่าทันแล้วว่ามีตอนนั้นมันก็ไม่แตกมันไปถึงพี่แล้วก็ผมขอโทษมันมาขอโทษแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอคือผมผิดแพ้เหรอก็ผมไม่รู้ที่นี่อยู่ใครเอามึงไม่รู้มึงพูดตรงนี้ของคนเลยเขาจะเรียกไม่เกี่ยวกับผมแล้วห้ามโกงนะของคนเลยไม่ชัดเลยเห็นชัดถ้าผิดก็โดนน้ำโทษเลยนะไม่หนูต้องนองด้วยต้องนองด้วยเอ้าจะมาเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะนองด้วยแต่ก็เราอยู่กลางโอ้ยเป็นไรมึงยังบอกไม่เป็นไรได้ไงมึงยังทะเลาะกันขนาดนั้นเลยเปลี่ยนตอนเมื่อกี้อ่ะมึงทะเลาะกันแต่ตอนเนี้ยเหมือนมึงจะร่วมกับผมว่านะผมสังหรณ์ใจนะว่าครั้งเนี้ยผมน่าจะแพ้เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะมึงแค่สังหรณ์เหมือนแบบว่าหันซ้ายหันขวาเหมือนมันไม่มีแต่ศัตรูลองดูแฟร์ๆเลยลองดูน้องปีสุบเลยไม่โกงนะชัวร์ตอนนี้ใครโกงโดนทำโทษเลยเอาครับคำขึ้นต้นด้วยกะพร้อมนะคำขึ้นต้นด้วยกะครับไปกระเทยทำอีกแล้วโอ้ยมึงสองไก่มึงเหนื่อยแล้วสองไก่เดี๋ยวเข้าอีกกะนึงกระบอกกระโหลกกระบองกระเทียมกระทิงกระทิงได้กระทิงแล้วก็เขาตอบก่อนดิกระทิงไงโอ้ยกระโหนกระสือกระเทียมได้กระสือ
็นไรปะเนี่ยคลิปเลยแต่เมื่อกี้ใครแพ้อันตรายอ่ะไม่เป็นไรสะเก็ดแค่ลูกโป่งแต่ใครแพ้เท่านั้นเฮ้ยพี่หม่ำไปไหนพี่หม่ำจะถึงตามไงเราไปแล้วแม่คุณหม่ำเดินหนีไปแบบนี้ก็ทำให้ทีมคุณเท่งและคุณหนุ่มชนะไปเลยเลยครับเอาใจยายมาฮะเอาละโอ้โหทุกอย่างจะลดลงมาครึ่งนึงมึงคนละ15วันมั้ยอะไรยอมเสี่ยงตาเกือบแตกกูได้จักรยานมือ2ไม่เอาจะไปให้เมย่าเออให้เมย่าให้น้องเมย่าเออโอ้เมย่าที่อยู่ที่บ้านนะใช่ก็เมย่าอยู่ในถ้ำมั้งน้ำหวานกับน้ำเปล่าผมก็ยังพอทนนะมันมีทางออกผมกลัวเป็นน้ำหวานกับน้ำปลาเนี่ยดูกินจิตตัวเลยนะล้างไม่ห้าอย่างละห้าล้างไม่ออกด้วยไม่มีใครแกล้งหรอกแต่เวลาเรามาเจอกันเวลาหยิบเนี่ยต้องขอโทษคุณเท่งคุณหม่ำด้วยนะเรื่องอะไรไม่ต้องหยาดตัวนี้ไม่กำลังจะพูดแบบนี้ว่าอย่ามาแตะต้องของพวกนี้เพราะน้ำหนักน้ำเปล่าเนี่ยกับน้ำแดงเนี่ยไม่เหมือนกันเฮ้ยน้ำแดงจะหนักกว่าแต่เมื่อกี้นี่มาแล้วทำไมน้ำแดงหนักกว่าเพราะมึงเอาความคิดไหนมาคิดไอ้หนุ่มคุณเท่งน้ำแดงมันข้นเออเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่ไม่เอาเนี้ยพี่ลองจับเล่นๆเอาน้องจุ๋ยลองจับ2อันนี้น่ะยิ่งเขย่ายิ่งรู้เฮ้ยครับเขย่าดิห้ามเช็คห้ามเช็คเดี๋ยวเช็คไม่ได้เนี่ยเจอเลยดีกว่าเอางี้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะหลักให้ผมจะคลาคร่าวให้เขาหากันอ่าผมจะคลาคร่าวเขาหากันพี่จะคลาเขาอะไรในเมื่อทีมแรกคือพี่เล่นใช่นะงั้นเดี๋ยวผมคาเขาให้เออผมเล่นเองเหรอเนี่ยผมเล่นใครเนี่ยไม่ตั้งใจทำงานอีกแล้วมาเจอเลยเอาเลยเอาพี่หม่ำกับทีมแท่งเลยมาเลยตัวเลยเล่นไม่ออกหรอกมันยืนจ้องจับพากันอยู่เนี่ยว่าจะเล่นฮาหรือเปล่ามันเล่นไม่ออกหรอกเราไม่ได้หวังแค่คอยดูว่าเขามาเช็คฮาด้วยมาจะเล่นออกผมบอกตรงทางบ้านคือคำตอบอะไรนะทางบ้านคือคำตอบโอ้ยพูดในห้องพวกกันบริษัทนี้เขาห่วงกันเขาไม่บอกคุณปัญญาบอกคุณพี่จิ๋งว่าเฮ้ยหม่ำวันนี้อ่อนลงนะไอ้เท่งอ่อนลงนะเขาไปบอกเขาเอาจริงเลยหันหลังคักเข้าใหม่ก่อนหันหลังคักเข้าใหม่อันนี้คักเข้าไปแล้วคักเข้ามาอีกทีอีกทีนะแล้วก็เราจะรู้ได้ไงไม่รู้อยู่แล้วกูกลัวมึงห่วงกันไม่มีหรอกเรียบร้อยไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เห็นไหมจักก็ไม่รู้เลยน้ำหนักเท่ากันเท่ากันเอาไหนครับไม่หยิบไปเลยหยิบเลยห้ามเปลี่ยนนะมุบเลยนะคืออะไรเท่งอย่ายุ่งเขาเอาผมไม่ยุ่งได้ไงผมคอยเป็นคณะกรรมการอยู่ตรงนี้ไม่มีกรรมการไม่มีได้ไงคุณรู้ได้ไงล่ะหยิบเลยหยิบนะเอาไหนคุณหยิบก่อนเลยไปหยิบไว้นะยังไม่รู้นะไปรอบแรกถอยห่างก่อนเลยฮะน้องจุ๋ยพร้อมแล้วไปหาวะหนักใช่ไหมมันไม่หาวเลยใช่ไหมบอกเลยครับเขาไม่นั่งเช็ดขำเลยเรียบร้อยแล้วพี่เจ้าจะไปพี่หม่ำหยิบไปแล้วน้ำแดงสี่พี่หม่ำหยิบไปแล้วเอาพี่หม่ำหยิบไปแล้วไอ้หนองบอกเขาไม่ได้เลือกก็หยิบไปเลยมือหยิบไปให้เขาไอ้หนองกูเห็นอยู่เอาใหม่เลยเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจะเอาปะล่ะเปลี่ยนเลยนะไม่ต้องฉีดจะเอาปะเปลี่ยนแล้วมึงพูดเปลี่ยนแล้วนะมึงแฟร์ไหมเออใจไม่ผมก็ไม่เอาอันนี้อยู่แล้วเอาไปเลยว่าผมไม่เอานี่อยู่แล้วพี่ต้องกินด้วยแหมมีอยู่ใกล้ๆอะดมด้วยเอาไปเนี่ยเอานี้ไปเนี่ยเอานะเอานี้ไปเนี่ยเอาไปพี่จะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะผมจะฉีดไปทางนี้ผมพี่ฉีดไปทางนี้อะไรเนี่ยคุณเท่งฉีดไปไหนฮะฉีดไปทางนี้แล้วคุณหม่ำล่ะฮะฉีดไปทางนี้กลัวคุณสองคนจะฉีดไปทางนี้ฉีดก่อนเลยรู้ไปทางไหนเนี่ยมันรู้แหละพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปเห็นไหมจัด
ะเป็นสัจจะไม่แฟร์เกมมันเป็นเกมนะก็ไม่เกมไงแต่ก็แล้วแต่ใช่ไหมเออเลยคนละอันเพื่ออะไรวะมันจบเกมเหมือนเดิมหนึ่งสองสามผมบอกแล้วผมไม่ฉีฝั่งนี้ผมก็คุยคุณอยู่แล้วผมก็คุยคุณกับคุณคุณฉีดนู้นมาฉีดทางนี้ผมก็พูดอยู่แล้วกลัวจะฉีดมาทางนี้แต่คุณก็ฉีดมาก็ผมบอกผมจะฉีดทางนี้แล้วทำไมมาทางนี้ก็กูบอกทางนี้ไงไอ้นี่ทางไหนพี่ทางนี้แต่เมื่อกี้มันเขียนป้ายว่ายูเทิร์นสรุปทั้ง3รอบครับทีมคุณเท่งเจอน้ำหวานได้มากกว่าก็รับไปก่อน1คะแนนเลยครับเรามาดูทีมต่อไปทีมคุณโหน่งปะทะทีมคุณหม่ำครับเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อกี้เป็นน้ำเปล่ากับน้ำแดงอันนี้เป็นน้ำอัดลมกับน้ำเปล่านี่เจอเด็กของพี่เด็กในคาถาพุ่มกับในคาถาด้วยพุ่มกับแจ็คแล้วไม่ใช่แจ็คแฟนฉันแล้วพุ่มกับแจ็คแล้วใช่แล้วแดงพระขนงแดงพระขนงเลยแดงพระขนงเอ๊ะทำไมคนอื่นเวลาเขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเป็นแน็กชาลีเป็นอะไรแล้วทำไมยังเป็นแจ็คแฟนฉันอยู่ไม่ใช่แจ็คแฟนฉันเป็นพุ่มกับแจ็คแล้วไงมึงเข้าใจป่ะซีแล้วตัดบททิ้งตอนแรกนี้ตอนแรกจะเอาไปเล่นฉากจะไปเล่นฉากพุ่มกับดูด้วยมั้งเออแล้วเรานัดคุยกับเจียงวันไหนคุณชิ้นปลาเดี๋ยวนี้จะมีน้ำลมกับน้ำเปล่าเป็นนี้ฮะเป็นทอสถ้าเป็นน้ำอารมณ์คุณผู้ชมครับเวลาใส่เป็นทอสเข้าไปเนี่ยมันจะฟูถ้าเป็นน้ำเปล่าก็ไม่ฟูงั้นถ้าฟูปุ๊บก็ฉีดใส่ฝ่ายตรงข้ามได้เลยโอเคไหมฮะเอาใส่ขวดหรือใส่ปากเราเป็นทอสโอ้ยขวดที่ไอ้ไม่ได้นะจมูกอันตรายนะอันตรายสุภาพเลยนะไอ้น้ำอารมณ์กับไอ้นี่ตัวฟูไม่ได้นะเข้าปากเข้าไปเลยตายนะตายนะมีผู้เล่นนะมึงไม่รู้เรื่องเคมีกูจบฟิสิกส์มากูรู้มันเป็นไงอาจารย์แรงอัดของลมมันอ่ะมันแก๊สของลมมันตีไปเอาตีกระทงโพรงจมูกไงพืชหายใจไม่ทันร่วงลงคอหายใจไม่ออกขาดออกซิเจลเฮ้ยอะไรออกซิเจลเอาใส่ขวดครับเอามาพี่โด่งครับน้องแจ็คครับเอาขวดไหนผมไม่รู้เลยหยิบไปเลยไม่รู้อ่ะผมรู้ผมหยิบเปิดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคือหยิบไปแล้วครับเปลี่ยนหยิบไปเลยครับเปิดฝาจะไปดูเปิดฟ้าโอ้ไม่ฟูไม่อะไรเลยพร้อมแล้วเอ้าเอ้าไม่ใช่น้ำอารมณ์มึงยังเอานักกาแฟมาอีกให้มันเหนียวขึ้นอีกไม่ฟูแต่เหนียวน้ำอารมณ์เหรอน้ำกาแฟของพี่โหน่งไงอ๋อกาแฟนี่แต่เหนียวแต่หอมทั้งตัวเอ้าไม่ใช่น้ำอารมณ์มึงยังเอานักกาแฟมาอีกพี่โหน่งได้ไป1คะแนนเอาต่อเลยมาฮะรอบแรกได้คะแนนไปแล้วเปิดดิมาลาพี่โอ้ยมึงใส่ขนาดนั้นเหรอโอ้ยมึงใส่ขนาดนั้นเหรอเท่าไหร่อ่ะน้ำปลาหม่ำรสชาติเป็นไงรสชาติชั่วไม่กลัวรสชาติไม่ได้แล้วก็มาถามไงคนมันตกใจพูดไปไงรสชาตินัวไม่กลัวใครผมกินรีบถามไปใช่ไหมล่ะรีบถามไปไงครับเลยตกใจรสชาติอะไรนะรสชาตินัวไม่กลัวใครแลกกันอ่ะมึงไม่แลกกันเหมือนใจมึงบ้าเปล่าเพื่อนน้องเปิดดิมา
ทางบ้านด้วยความสนุกแต่พวกเราไม่สนุกเลยไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแม่เลิกกันแบบจัดเต็มเรามาดูสุดยอดการฉีดเต็มๆหน้ากันอีกครั้งครับว่าจะฮาขนาดไหนเอ้า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 น้ำอารมณ์ก็ไม่ออกเอ้าไม่ใช่น้ำอารมณ์มึงยังเอานักกาแฟไปอีกใส่ขนาดนั้นเหรอทั้ง3รอบเจอน้ำอัดลมเท่ากันก็รับไปทีมละคะแนนเลยครับไปเลยทีมพี่โด่งกับพี่เท่งครับมารอบนี้หาไข่สุกไข่สุกครึ่งหนึ่งไข่ดิบครึ่งหนึ่งคิดว่าคละเคล้ากันไปคละเคล้ากันแบบนั้น30ฟองเนี่ยนะ30ฟองแล้วทีนี้ให้เราหาใช่ไหมให้หาถ้าเจอไข่อะไรถึงจะได้คะแนนไข่สุกอ๋อเจอไข่ดิบไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนอันนี้เมื่อกี้ใครยกมาเนี่ยทีมงานไม่ได้ไปดูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไปดูเคยเห็นแล้วไข่เนี่ยรู้จักไข่สุกไข่ดิบนะก็รู้ดิถ้าไข่ดิบจะสีอ๋อนี่ดูไม่ออกเพ่งอย่าพูดคำว่าดูไม่ออกสิใครดูไข่ต้มไข่ดิบออกต้มมันจะเข้มกว่าหรือว่าไม่ต้มมันจะอ่อนกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้คุณต้องรู้คุณยกมากูไม่ได้ยกแต่มึงไปดูไงไม่ดูกูเคยเห็นไข่แล้วหยิบไข่สุกมาใบดิหยิบไข่สุกใบดิจะไม่รู้อันไหนอ่ะอันนี้ลองดูลองดิหยิบดิทำไมอ่ะต่อไงก็ต่อตรงนี้ก็ได้ดิแต่งหรอกเพื่อเนี่ยเขาเจอเลยเนี่ยเขาเจอเลยถ้าเล่นแล้วก็มึงรู้ด้วยว่าไข่สุกไม่รู้มึงไม่รู้มึงหยิบถูกได้ยังไงเท่งเอ้าไปหยิบมะม่วงไปไงเอ้ามึงหยิบดิบดิเอ้าสุกดิทำตำหนิไว้ป่ะเนี่ยสีแดงๆอะไรพวกนี้ไงอ่ะสุกกระดิบอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้ขีดๆอะไรพวกนี้ไม่มีไม่รู้เลยไม่รู้นะเล่นชัวร์ไม่เอาคะแนนวันนี้มีรางวัลป่ะมีรางวัลวันนี้มีรางวัลจักรยานผีสิงเมื่อวานได้จักรยานผีสิงไปคันจอดไว้หน้าร้านไม่มีใครขี่ด้วยเลื่อนรอบร้านเลยนี่เข้าร้านเหรอไปกินมาช่อนไงเอ๊ะมันพูดอะไรของมันเลยพูดไปยิ้มไปเอ้ยดิบกับสุกถ้าได้สุกได้คะแนนได้คะแนนกี่จุ่มมาโอ้มาเลยนะครับนี่ขนาดผมไปอย่างนี้คุณยังอย่างนี้เลยคุณมาอย่างนี้แล้วอ่ะก็มาเลยเออ1 2เอ้ยโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหยิบก่อนเลยเอางั้นน่ะมึงเป็นปัญหาเยอะพวกเนี้ยว่าสุกอันเนี้ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไงมึงจะรู้ได้ไงถ้ามึงรู้แสดงว่ามึงไอ้เว้ยจงกันตีเลยนะทีนี้ผมบ้างนะสุกมันจะเป็นยังไงว่าดิบจะเป็นยังไงมันดูไม่ออกหรอกอ่ะมาคุณสีจะคุณนี่อันนี้อันนี้ดิบเอาเหรอเออให้เปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนได้อันนี้ดิบนั่นน่ะต้องดิบดิบนั่นน่ะเออแล้วเนี่ยอันนี้สุกเอาสุกไม่เอาเอาดิบคุณเออแต่สุกได้คะแนนนะผมไม่เอาคะแนนจักรยานก็ไม่เอาด้วยตีน้อยทำอะไรนี่ทำไมต้องเดี๋ยวเป็นไงผมทรงผ้าถือว่าทำไมครับอย่าเพิ่งเช็ดดิเพื่อนอะไรล่ะอย่าเพิ่งเช็ดเอ้าทำไมอะไรนี่อย่าเพิ่งเช็ดเหมือนเด็กไปไหนแล้ว
เรื่องอะไรคุณเอามาสิอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรครับไอ้ตาผมใช่หรือเปล่าโอ้ตายแล้วตอบตัวเองดีกว่าไม่ตอบตัวเองนี่ไม่เอาไม่ตอบตัวเองตอบตัวเองยังไงเอาคนละทีคนละทีเอากันเลยไอ้หนุ่มอะไรมึงเชื่อกูไหมกูว่าเราถูกวางงานแล้วจะหมดแผนแล้วมีจะติดโอ้ยว่ามันแน่ๆแล้วดูดิชัดเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเอาใหม่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวๆคืออะไรเนี่ยอันนี้กูว่าเนี่ยถาสุกรู้ได้ไงเอามาทำไมเฮ้ยนี่สุกนี่สุกเดี๋ยวนี่เอาเย็นเล่นต่อเดี๋ยวไข่ไก่ตัวเมียจากสวนคุณปัญญาไข่ไก่ไข่ไก่ตัวเมียนี่เขาคิดว่าเราโง่ขนาดนี้เหรอเนี่ยยังบอกไข่ไก่ตัวเมียด้วยไข่ไก่ตัวเมียนี่คุณไข่ก็มีชื่อเขาด้วยไข่ไก่ตัวเมียจะพูดตัวเมียไข่ไก่ตัวเมียตัวเมียดิก็ถูกแล้วไงก็ไก่ตัวเมียมันก็ต้องมีไข่ออกลูกเป็นไข่ไงแล้วพูดอะไรไข่หรือคิดว่าเราโง่อะไรคืออะไรก็นี่ไงเขาเขียนว่าไข่ไก่ตัวเมียคือเขียนมาคือก็ถูกแล้วไงมันก็ถูกแล้วแต่มันไม่น่าเขียนมาบอกเขามองเราโง่หรือเปล่าใครโง่กันหรือใครมองเราโง่อ่ะก็พูดชื่อไปเลยคุณปัญญาไงถ้าเขาบวชตั้งชื่อว่าไงถ้าเขาบวชท่านเจ้าคุณปัญญาผู้โทโนโบนัสแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะทีมที่ชนะเหมือนเดิมพี่ตามีรางวัลให้ทีมที่ชนะต้องได้เงินรางวัลไปด้วยครับเอาเลยนะถ้างั้นทีมพี่โหน่งกับน้องจอนก่อนเลยครับพร้อมไหมฮะมีเวลา2นาทีถ้าพร้อมแล้วไปพัทยามีคำว่าพัทยาครับหมูพัทยาฟังก่อนครับพัทยาหาแล้วถูกต้องจอนยังไม่ได้นะจอนยังไม่ได้นะเพียงเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นครับเพิ่มอีกเหรอทำได้ทำได้ทำได้โอ้เอามาโอ้ยพี่น้องใส่ขี้เนี่ยโหเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องน้ำลายยังไม่ได้คะแนนนะเวลาต่อฮะไปเลยฮะโอ้โหไม่ได้หรอกเนี้ยปลาคว้างมีคำว่าปลาครับปลาอะไรฟังดีๆปลาปลาพูดสิพูดมีปลาปลาครับมีปลาปลาค่ะปลาปลาสิไม่ใช่ฮะเอาออกตอนนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คุณผู้ชมอย่างเดียวกูก็จะอ้วกไปด้วยตอนนี้ปลามีคำว่าปลาปลาอะไรฟังดีๆปลาปลาไปนู่นไม่ใช่ฮะก็แค่ตอบอยู่ร่วงครับมีปลา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 ย่าถูกต้องยังไม่ได้คะแนนนะลูกจอนะไปต่อเลยครับไม่ต้องเพิ่มนะต่อเลยฮะปูมีคำว่าปูปูใช่ไหมพี่ปูจ๋าตอบคิดถึงมีคำว่าปูมีคำว่ามีคำว่าปูมีคำว่าจ๋าปูจ๋าเหรอปูจ๋ามายากลมีอะไรนะปูจ๋ามายากลถูกต้องน้องจ๋านะต้องเร็วกว่านี้นะต้องเร็วกว่านี้นะต่อไปครับที่สามครับพร้อมไหมฮะต่อเลยครับฟังดีใบทำท่าได้นะ
แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์โอ้โหต้องจอดยังไม่ได้ทำไมไม่รู้ต่อเลยฮะต่อเลยฮะน่าน่ากลัวมีคำว่าหน้าหน้าขี้หน้าร้ายหน้าหัดหน้าเกลียดไม่ใช่ฮะผีเสื้อหน้าร้ายหน้ากลัวไม่ใช่ดูดิน ี่มีชิ้นอื่นไหมถามจริงหน้าหน้าอะไรหน้าอะไรหน้าอะไรฮะเสื้อสีหน้าอะไรจอดูดีๆครับน้องจอดครับหน้าดำโอ้ยถือว่าไม่ได้หมดเลยเอาต่อเลยฮะมายากลมายากลยังไม่มายากลเลยเดี๋ยวนะยังไม่ถึงใบเลยแต่ถูกต้องนะครับอ้าวแล้วแล้วว่าใครก็สาร่างกายท่านออกงูจ๋างูเหลือมงูฟังนี่งูหลามไม่ใช่ฮะปิวล่วงไม่ใช่ฟังนี่ลุนเบาหวานอะไรนะเบาหวานถูกต้องเบาหวานเบาหิวเบาหิวแล้วถูกต้องเลยครับยังไม่ใช่ฮะปัญญามีคำว่าปัญญาอะไรดันกูปัญญาพุทโธอะไรนะว่าผมไม่ได้ดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้นะทีมน้องจอร์จกับพี่โหน่งนะครับโดนแย่งตอบนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยยังมีแค่ศูนย์คะแนนไม่ได้คะแนนเลยต่อไปพี่เท่งมามาไม่อย่างนี้ต้องเยอะหน่อยนะทำไมอ่ะเพราะมันก็แล้วแต่เขากำหนดเอาจะให้กี่ชิ้นเอาแล้วแต่พี่โหน่งเลย10ชิ้นก่อนดิผมจะดูก่อนโอ้โหพี่โหน่งมันเยอะไปมันนิ่มอ่ะ2มันละลายป่ะเนี่ย2น่าจะประมาณ5 2ก็เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไงอันนี้4แล้วยังชัดอยู่8พอ8พอเท่งเรียกนงดิน้องจ๋าหนูจ๋ายังชัดอยู่ชัดอยู่ชัดอีก2เดี๋ยวได้แล้วมาไปได้มึงงงขึ้นเลยนะมันนุ่มพออมเข้าไปแล้วมันนุ่มมันลื่นมันลื่นลื่นอ่ะท่านลงไม่ขำช่วยจริงจริงอ๋อนี่เขาติดคอแล้วติดคอแล้วนี่เป็นสัญญาถ้าชูนิ้วถ้าชูนิ้วแสดงติดคอทุบหลังทุบหลังมาเลยฮะมาเลยอ้าวมาสองนาทีไปมาเลยฮะเมียผมชื่อมาลาโอ้ชนะอะไรใส่สองไอ้นี่มันฉลาดไอ้ตัวเนี้ยใช่พูดทีน้ำปลาหมามมันไม่ออกเสียงหมามออกเสียงไม้มันลื่นมันละลายเอามาต่อเลยฮะไปสี่มีคำว่าสี่ครับสี่สี่ฟังดิสี่สี่สี่ซุกสี่ซุกมีคำว่าซุกครับสี่ซุกสี่ซุกเด็กดุ๊กตู้เดี๋ยวนะสี่ซุกเด็กเดี๋ยวไม่ได้เกียนยกนิ้วแล้วยกนิ้วนี่ตอนแรกไม่รู้ระเบียบรู้เลยนี่ติดคอแล้วติดคอนี่เป็นสัญญาถ้าชูนิ้วถ้าชูนิ้วแสดงกูชูตั้งนานแล้วไม่ผมไม่ได้ว่าพี่บอกถูกต้องนะครับเรื่องลึกตาไหลเนี่ยมันลื่นเนี่ยเป็นฮอตดอกสี่อันดีกว่าเอาใหญ่ดีกว่านี่ไม่ใช่เดี๋ยวลงคอฮอตดอกมาสี่ชิ้นแล้วเอามาต่อครับไปเท่งเท่งมีหางเขียวมาเลยเทงสายเขียวเทงสายเขียวใครก่อนพี่มังกรโอเคพี่มังกรครับถูกต้องเทงสายเขียวครับเขาว่าสายเขียวเทงสายเขียวผมท่านไม่รู้แต่ท่านคุณเทงเขาดูไอ้เด็กมันตรงๆเลยไม่มีอ้อมเลยตกใจมันติดคนอยู่บ้านเอาต่อเลยมาผมผมเด็กว่าผมฮะผมเป็นสีผมเป็นสีโอ้โหเฮ้ยเก็บมึงเอาคะแนนทำไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนคะแนนไม่ได้ตั้งใจต่อครับมาตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ผีไม่มีครับไม่ใช่ฮะหมีมีคำว่าหมีครับหมี
หื้อมีเดี๋ยวมีมันมึงตอบได้แล้วเหรอก็คือเขาจะเข้าได้หรือยังเขาเป็นคนคือคำว่าหมีมึงมาก่อนแล้วเดาไปก่อนมึงเดาได้ไงคนอื่นเขาก็จะเข้าเนี่ยโอ้ตั้งแต่ร้านปิดเนี่ยมึงหงุดหงิดเลยไม่หงุดหงิดได้ไงเห็นได้มึงกูก็หายหงุดหงิดแล้วเนี่ยร้านปิดแค่เดือนสองเดือนหงุดหงิดนะมึงอ่ะเอาอีกทีหมีหมีหัวหลังหัวหมีตัวใหญ่มากถูกต้องหมีตัวหมีตัวเอามายังมีเวลาอยู่นะครับป้ายเฮืองหึ่งเฮืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่ไงเราเมื่อเดี๋ยวเผื่อดาวคะแนนไม่ได้ดูมันเลยใช่ไหมเนี่ยมายืนตรงเนี้ยหมดเสร็จรู้แล้วต่อยต้องเชียร์แล้วอ้าวต่อแล้วพี่หมาห้ามตอบแล้วครับมาคำเดิมครับมาอะไรอ่ะยังพี่เพลงทำไปได้แค่2,000คะแนนโอเคมาสุดท้ายครับทีมต้องเชียร์กับพี่หมาครับมาดีมึงได้เปลี่ยนชุดมาเป็นพิธีกรในป่าเอา3ชิ้นพอเลยนะสองนาทีถ้าได้3คำพี่หมาชนะเลยนะสองนาทีไปโอ้โหฮะหลับแล้วเมียน้อยต้องไปต่อเลยต่อเลยฟังดีๆหลับแล้วเมียน้อยนะเปลี่ยนคำต่อเลยฮะฟังดีมันก็สอกหมาถูกต้องต้องเชียร์ฟังดีๆนะฟังดีเชียร์สวยมากถูกต้องเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำหรือเปล่านี่ความรู้สึกว่าพี่ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวครับโอ้โหขยันพูดบ่ายเหอะไม่รู้อยู่ที่บ้านไม่มีใครคุยด้วยไงอามาต่อเลยฮะฟังดีนงโคตรงกไม่มีครับไม่ใช่ฮะนงนงกับนกไม่มีคำว่านงครับชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดครับสมัยนครนายกไม่ใช่ฮะสมัยโกลกโกลกสายโกลกนี่ขนาดนี่ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังดีๆละนองละนองละนองละยองละยองมีคำว่าละนอง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 ถูกต้องต้องเชียร์ก็ได้นะฮะยังไม่ได้นะจุ๋ยจุ๋ยมีคำว่าจุ๋ยครับจุ๋ยละเดียวจุ๋ยวัฒยาอะไรนะจุ๋ยวัฒยาทุกคนฟังดีๆต้องเชียร์ฟังดีๆครับไปดีมารักเดียวคนเดียวอะไรนะรักเดียวคนเดียวยังไม่ใช่ครับมีคำว่ารักมีคำว่าคนเดียวรักเชียร์คนเดียวรักจูคนเดียวทุกคนคิดถึงอ่ะต่อครับมาหม่ำน่ารักถูกต้องได้หนึ่งแล้วนะต่อเลยครับโคโรนา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 ฮะโอเคไม่ยากรอบนี้ทีมพี่หม่ำทำไปได้หนึ่งครับหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนสรุปก็คือทีมพี่เท่งเป็นฝ่ายชนะไปค่ะครั้งก่อนพี่เท่งก็ได้รางวัลครั้งนี้ก็ได้เงินรางวัลอีกได้เท่าไหร่ได้ตังค์ได้ตังค์ก็เดินออกนี่เลยอย่าเดินผ่านนี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวคนของเลยเฮ้ยวันนี้ก็ข้างหนาวอ่ะจริงป่ะเอาดูเอาดูน่าจะ 20,000 ใช่มั้งสมสมคนหนาวน่ะเพราะว่าทำไมหยุดนานโอ้หยุดนานเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยได้ 10,000 ครั้งเนี้ยครั้งนี้ได้เท่าไหร่อ่ะคนละ100เยอะคนละร้อยดนตรีใหญ่เงี้ยเหรอมีแต่คนละพันมาเนี่ยเอาแค่ตามช่วงนี้แบ่งให้มันทั้งๆทำไงพี่เท่งของกิฟต์ของกิฟต์พี่เท่งของกิฟต์ของกิฟต์ของกิฟต์โอ้ยเอาไปหมดเลยเออ